วัสดีครับผมสิริเดชคุ้งดีครับประธานบริษัท HMC Polymer หรือเรียกสั้นๆว่า HMC นะครับบริษัทของเรานี่เป็นบริษัทที่ผลิตเม็ดพลาสติก PP คือโพลีโพรพิลีนนะครับรายแรกในเมืองไทยแล้วก็เป็นรายใหญ่ที่สุดในแถบเซาท์อีสต์เอเชียนะครับเรามีโรงงานของเราอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธที่จังหวัดระยองนะครับวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งนะครับในโครงการ HMC ร่วมใจสู้ภัยโควิดนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะฮะที่เราเอาของมาบริจาคให้กับโรงพยาบาลนะครับครั้งแรกที่เราทำเนี่ยเราทำเรียกว่า isolation gown นะครับก็คือชุดที่เป็นชุดคลุมนะฮะแล้วก็เป็นหน้ากากเรียกว่า face shield นะครับทั้งหมด 10,000 ชิ้นนะฮะที่เราแจกไปทั่วประเทศไทยนะครับในแถบโรงพยาบาลนะครับหลายๆแห่งนะครับแล้วก็คราวนี้ครับเราก็มาทำ isolation gown อีกนะครับประมาณที่รวมกันเนี่ย 10,000 ชิ้นนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ทำ boot cover นะครับก็คือตัวที่หุ้มรองเท้านะฮะอันนี้เราก็บริจาคไปหลายโรงพยาบาลด้วยกันนะครับวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เรียกว่า PP นะฮะที่เอาไปขึ้นรูปเป็นผ้าสปันบอนนะครับเสร็จแล้วจากผ้าสปันบอนเนี่ยเราก็มาตัดเป็นชุดเรียกว่า isolation gown นะครับแล้วก็เป็นตัวที่หุ้มรองเท้าก็คือตัว boot cover นะฮะเม็ด PP ที่เราใช้นะครับนะเราก็ผลิตมาจากเทคโนโลยีนะครับของ Leiden Brussels ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของเรานะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลกนะครับปัจจุบันนะครับตัวสปันบอนนะฮะที่เราผลิตเนี่ยก็ถือเราเป็นบริษัทเดียวนะครับที่ผลิตได้ในเมืองไทยนะฮะซึ่งสปันบอนเนี่ยครับก็เป็นผ้าที่ทำมาจากเม็ดพลาสติกของเราแล้วก็นอกเหนือจากสปันบอนนะครับบริษัทก็ยังทำเม็ดพลาสติก PP นะครับที่เรียกว่าเป็นกลุ่มพิเศษการที่ผลิตเม็ดพลาสติกกลุ่มนี้เนี่ยเราต้องให้การดูแลและควบคุมเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าการผลิตของเราเนี่ยเราได้มาตรฐานในระดับโลกนะครับถือว่าเป็นระดับสากลซึ่งมีความปลอดภัยสำหรับผู้นำไปใช้และสำหรับผู้บริโภคครับกลุ่มนี้เนี่ยเอาไปทำหลายอย่างนะครับหลายผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่อง medical grade นะครับหรือเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับยกตัวอย่างเช่นหน้ากากอนามัยนะครับขวดน้ำเกลือนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถเอาเม็ดพลาสติกเนี่ยไปทำเป็นอุปกรณ์ที่บรรจุอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องพลาสติกนะครับที่ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือว่าเป็นฟิล์มพลาสติกนะครับที่ไปห่อหุ้มอาหารนะครับที่เราใช้กันอยู่ทั่วๆไปนะครับหรือเรียกว่า ready to eat นะครับครับ HMC ของเราก็มุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์นะครับที่เกิดประโยชน์สูงสุดและก็ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุดนะครับในสถานการณ์ครั้งนี้นะครับที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 นะครับรอบใหม่ครั้งนี้เราก็ให้กำลังใจนะครับคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งคนไทยทุกคนนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับสวัสดีครับ